ดีค่ะค่ะเมื่อนี้เขาก็จะมาหาอยู่หากินเดี๋ยวหาอีมาเก็บนะคะเก็บมะเขือเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็เก็บนะคะคะน้าไปนึ่งค่ะมะเขือเทศนอร์เวย์นะคะนี่เดี๋ยวเขาเอาไปทำน้ำพริกอ่องนะคะนะคะเห็นป่ะนี่วันนี้เป็นดกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำน้ำพริกอ่องนี่อันนี้มะเขือเทศที่ไฮเลยซื้อผ่านมาจากนอร์เวย์ค่ะนี่นี่หนึ่งโลนี่นี่ลักษณะของเขาจะคล้ายๆน้ำเต้าอุ้ยหักใบกิ่งนะคะลักษณะคล้ายๆน้ำเต้าอร่อยค่ะกินสดก็ได้นะคะนี่วันนี้ลูกสุกเดี๋ยววันนี้หอมอีจะทำน้ำพริกอ่องนะคะนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่อันนี้เขาคล้ายๆน้ำเต้าแต่ชิมสดอร่อยนะคะนะคะนี่นี่ต้นเขาเหี่ยวแห้งมีลักษณะคล้ายๆน้ำเต้าค่ะแต่ก็อร่อยแล้วก็อันนี้อีกพันหนึ่งค่ะมีสีม่วงอันนี้ก็เป็นพันที่มาจากนอร์เวย์คือกันค่ะนะคะมีอยู่3แบบนะคะที่ไทยเลยซื้อมาค่ะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะนี่ต้นมันแรงค่ะต้นเขาก็เลยตายนี่สีม่วงนะคะอันนี้ก็สีม่วงนะคะสีม่วงแล้วก็ลักษณะผ่านน้ำเต้านะคะเนี่ยกินสดอร่อยนะคะนะอันนี้ค่ะกินสดอร่อยนี่ใครเลยเก็บไปกินสดค่ะอร่อยอันนี้ดกดูค่ะนี่เขาก็สามารถเก็บนี่ค่ะไปเป็นเชื้อปีต่อไปได้นะคะขายส้มเลยดูคล้ายๆน้ำเต้านี่ค่ะอร่อยนี่นะคะ
หุ่นไก่เป็นส่วนมะขามได้แมวนัดนะคะเฮาอีเก็บผักนะคะอันนี้คือผักที่ไทยเลยซื้อมาจากนอร์เวย์ค่ะสวิชชาร์ดนะคะสวิชชาร์ดจะเอาไปนึ่งกินกับน้ำพริกอ่องนะคะนี่ค่ะหวานค่ะรสชาติหวาน